ัสดีค่ะกินกับก้อยกลับมาแล้วค่ะกินกับก้อยวันนี้ก้อยพากินตำแซลมอนปูปลายั่วๆจ้ามีวาซาบิด้วยนิดหน่อยนะคะวันนี้ก้อยพามากินนี่เลยแซลมอนปูปลานะคะแล้วก็มีวาซาบิด้วยเนี่ยมีวาซาบิอร่อยแซ่บเอิกนะคะขนมจีนค่ะนี่เลยแล้วก็ผักนานาชนิดเลยค่ะพูดกันก็คือครึ่งคลิปพอดีโอเคอันดับแรกนะคะก็จะชิมเหมือนเดิมค่ะชิมน้ำปลาก่อนจ้าพูดอ่ะอร่อยมากชมพูหวานมากอันนี้แล้วก็วันนี้มีแตงด้วยจ้าแตงจริงเขาบอกแตงจริงเขาเรียกแตงจริงว่าไงกินพี่เลนนี่ไงหาไม่ออกด้วยอยากจะห่อผักอ่ะแต่ว่าขอชิมแซลมอนก่อนนะขอชิมจากน้ำปลากับปลาแซลมอนล้วนๆก่อนนะคะว่ามันจะหวานขนาดไหนปลาแซลมอนน้ำปลายั่วๆจ้ะแม่แซลมอนหวานมากเห็นยาวาซาบิแซ่บได้อีกค่ะแต่น้ำปลาร้านี่นะคะสตอจ้ะนี่ก็มะเขือเทศสตอมันดีกรอบด้วยมีสตอมีมะเขือแซลมอนนะเวลาที่แซลมอนมันละลายในปากนะเดี๋ยวใส่วาซาบิสักหน่อยเยอะขนาดนี้ก็ตายแล้วตายแน่อันนี้ใส่วาซาบินิดนึงค่ะวาซาบิไปโดนปลาแซลมอนหวานเข้าคอเลยอ่ะเมนูนี้ทำได้ก็ครึ่งญี่ปุ่นอีสานอ
ำอีสานอ่ะต้องมีไอ้นี่เลยหมูยอดูน้ำจะเข้ากันหรือเปล่าหมูยออุบลยั่วยั่วจ้าวาซาบิวาซาบิซาบิลูกก็อยากจะกินด้วยเห่าแล้วแซลมอนสตอจ้าจุ๊บปากทีนี่แบบบรรจวนใจมากเลยจ้าแม่โอ้ยกระเด็นกระดอนกระเด็นไปไหนแล้วลูกเอ้ยโอ้ยกระเด็นกระดอนไม่ได้กินแล้วเนี่ยโอเคฟงดงฟงดงอยู่ไหนนี่ค่ะหนึ่งคำอยากกินไปหมดเลยอ่ะร้านมีสองมือเนี่ยแตงกวาแล้ววาซาบิขอบคุณค่ะทำไมชิมขนมจีนเลยกรอบขึ้นใจขอตกขนมจีนก่อนนะจ๊ะกินส้มตำในหมู่มวลนกลูกนกก็อยากกินด้วยตลอดเวลาปกติเขาไม่ได้อยู่ในกรงแล้วเขาจะอยู่กับแม่นี่แหละแต่ว่าพออัดคลิปแล้วก็ต้องขังน้องเดี๋ยวจะบินมากินขนมด้วยยังไงก็ต้องมีผักเมนูนี้ก็ถ้างดแป้งนะคะก็ไม่ต้องใส่ขนมจีนนะใส่เป็นอะไรนะคะเส้นหมี่ขาวลวกนะคะก็ได้แหละโอเคเลยสุดยอดเนี่ยแตงอร่อยมากไม่นอกกินตลอดเลยวาซาบิก่อนนะเอาวาซาบิใส่ข้าวต่อจ้ะมะเขือจ้ะมะเขือจ้ะห่อจ้ะมันคงไม่ได้ล่ะนั่นไงอย่างเงี้ยแล้วก็ถั่วพูจ้ะนั่นจ้ะมองข้ามจะติดไปกับเย็นกับยอมอ
บิหวานมากกินแซลมอนวาซาบิอย่างเดียวยังไม่หวานถ้าแบบตัดปลาลงไปเนาะอร่อยมากครับเพื่อนไม่เห็นเอฟเฟกต์กระดูกกระดิ่งนกไปตลอดเวลาแอบมองแอบมองนกใครจะเรียนแบบนะจิ้มเบคก่อนหุดช้าหุดช้าแม่เอื้อลูกบินเลยวันนี้ขอล้างปากด้วยชาเขียวมะนาวค่ะพอดีขวดไหมไม่พอดีชาเขียวมะนาวค่ะล้างปากกันดีกว่านะคะโอเคอิ่มแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้กินกับก้อยก้อยพากินตำแซลมอนปูปลาผักสดค่ะวันนี้เราก็คืออัพจากส้มตำปูปลาธรรมดาใช่ไหมคะเราก็ให้มันมีโอเมก้าเข้ามาหน่อยให้มันมีสารอาหารที่อัพเลเวลขึ้นมาก็คือเพิ่มรสชาติโดยการที่เราใส่แซลมอนเข้าไปด้วยนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงชอบคลิปนี้ค่ะถ้ายังไงก็คอมเมนต์บอกก้อยด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยอย่าลืมล่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ด้านล่างให้ด้วยค่ะชอบไม่ชอบยังไงกำลังใจของเพื่อนๆจะเป็นแรงใจจะเป็นแรงผลักดันให้ก้อยนะคะหาคลิปดีๆหรือว่าพยายามเต็มที่ค่ะเพื่อที่จะทำคลิปออกมาให้ดีที่สุดศึกษาหาความรู้เต็มที่เพื่อเพื่อนๆ เลยนะคะถ้ายังไงวันนี้ลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ